สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเศรษฐีที่ประหยัดที่สุดในโลกมีบ้าน10หลังแต่คุ้ยถังขยะเพื่อหาอาหารหากคุณพบชายชราที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนในประเทศเยอรมนีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆแบกกระเป๋าใบใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าถังขยะทำท่าเหมือนกำลังคุ้ยหาอะไรบางอย่างชายคนนั้นอาจจะเป็นไฮส์บีชายวัย80ปีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเศรษฐีที่ประหยัดที่สุดในโลกเพราะเขาหาเลี้ยงชีพด้วยอาหารและสิ่งของที่พบในถังขยะแม้เขาจะมีบ้านหลายหลังมูลค่าหลายล้านยูโรก็ตามเขามีทรัพย์สินที่ขัดกับภาพลักษณ์ชายชราคนนี้เพิ่งถอนเงิน 700,000 ยูโรเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่หลังที่10เงินที่เหลือจำนวน 100,000 ยูโรถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างดอกเบี้ยชายชรากล่าวว่าเขาประหยัดมาทั้งชีวิตดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อใช้จ่ายเขามีความสุขมากกว่ากับการใช้ชีวิตด้วยอาหารที่พบในถังขยะและสะสมสิ่งของต่างๆที่คนอื่นทิ้งไปบางครั้งเขาก็ซื้อของใช้ตามร้านค้าแต่ส่วนใหญ่เขาก็พบวัตถุดิบทำอาหารตามถังขยะชายชรามองว่าผู้คนสมัยนี้ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมีของมากมายที่ถูกทิ้งทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ไฮส์บีเคยตกเป็นข่าวไปแล้วเมื่อปี2021สื่อรายงานว่าเขาเป็นเจ้าของบ้าน7หลังและอพาร์ตเมนต์2ห้องและมีเงินในบัญชีธนาคารประมาณ 460,000 ยูโรหรือ 17.9 ล้านบาทและทรัพย์สินของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆชายชราจะซื้อบ้านในละแวกใกล้เคียงกันเพื่อที่เขาจะสามารถเดินทางไปด้วยจักรยานคันเก่งแถมเขายังซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองอีกต่างหากไฮส์บีเคยเป็นวิศวกรไฟฟ้าเมื่อเกษียณอายุแล้วได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,600 ยูโรและเงินช่วยเหลืออีก156ยูโรซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บเข้าบัญชีธนาคารเฉยๆเพราะเขาไม่มีอะไรจะต้องใช้จ่ายจริงจังชายชราใช้เงินเพียง5ยูโรสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือมีเพียงแค่แล็ปท็อปเท่านั้นไฮส์บีใช้เวลาส่วนใหญ่กักตุนสิ่งของที่คนอื่นทิ้งโดยปั่นจักรยานไปรอบๆเมืองเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดโดยขายให้กับเพื่อนบ้านหรือแลกกับอาหารที่พวกเขาไม่ต้องการเนื่องจากไม่มีครอบครัวที่จะแบ่งปันทรัพย์สินด้วยไฮส์บีจึงไม่รู้จริงๆว่าเขาจะทิ้งทรัพย์สมบัติไว้กับใครเมื่อเขาจากไปเขามีญาติห่างๆอยู่บ้างแต่พวกเขาไม่มีเงินจ่ายภาษีมรดกดังนั้นเขาจึงกำลังพิจารณาที่จะมอบทรัพย์สินบางส่วนให้กับผู้เช่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ